ทีพระรับอาหารบิณฑบาตญาติโยมก็รอนิดนึงว่าในช่วงวันนี้มีกิจกรรมการบำเพ็ญทานพิเศษตรงที่คุณทัศนีปิ่นทองกล่าวกับคณะนะได้พากันรวบรวมปัจจัยทายธรรมเพื่อที่จะมาสมทบทุนในการสร้างพิพิธภัณฑ์พ่อเทียนและรูปเหมือนพ่อเทียนประจำไว้ที่ตรงนี้นะคือรอบล้อมพระเจดีย์นี้จะทำเป็นพิพิธภัณฑ์พ่อเทียนซึ่งก็จะมีรายละเอียดต่างๆซึ่งหมอถาวรจะได้ชี้แจงในโอกาสต่อไปถึงเจตนารมณ์ในการสร้างซึ่งปัจจุบันนี้ก็กำลังมีการทำรูปเหมือนพ่อเทียนอยู่ที่จังหวัดนครราชสีมาอาตมาก็ได้ไปตรวจสอบเรื่อยๆว่าทำอย่างไรให้รักษาวิธีการพ่อเทียนในลักษณะที่เป็นรูปลักษณ์เอาไว้ส่วนหนึ่งในส่วนที่เป็นคำสอนส่วนหนึ่งและในส่วนที่เป็นเนื้อหาภาคปฏิบัติในส่วนหนึ่งซึ่งเราก็จะเก็บในส่วนที่เป็นรูปธรรมเอาไว้เพื่อเป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์และหลักฐานในการเป็นแบบอย่างที่ถูกต้องในการปฏิบัติก็จึงได้ทำรูปเหมือนของท่านเป็น14จังหวัดตามวิธีการที่ท่านสอนออกมาเป็นหล่อเทเป็นรูปทองเหลืองนะแล้วมาสถิตประดิษฐานไว้ในพิพิธภัณฑ์ซึ่งรายละเอียดต่างๆค่อยฟังจากคุณหมอถาวรต่อไปในส่วนที่ปัจจัยในการก่อสร้างคุณหมอถาวรรับเป็นเจ้าภาพต้นทางให้ซึ่งก็จะเป็นผู้รวบรวมปัจจัยทายธรรมทั้งหมดค่าใช้จ่ายไม่ต่ำกว่า400,000บาทในการสร้างรูปเหมือนที่เป็นทองเหลืองทั้งหมดมาประดิษฐ์ไว้ซึ่งก็จะได้รวบรวมไปเรื่อยๆจนกว่าจะครบซึ่งกะว่าญาติโยมที่มีความเลื่อมใสและมีความปรารถนาที่จะให้งานหลวงพ่อเทียนได้ดำเนินการต่อไปให้ส่งทอดถึงอนุชนรุ่นหลานรุ่นต่อไปเหมือนกับบรรพบุรุษของเราได้ทำมาที่ได้ทำรูปลักษณ์เหมือนของพระพุทธเจ้าตลอดถึงการจารึกคำสอนออกมาเป็นพระไตรปิฎกเป็นคำสอนส่งทอดมาถึงปัจจุบันจนกระทั่งพระเกจิอาจารย์ทั้งหลายนั้นมาศึกษาต่อจนมาถึงหลวงพ่อเทียนท่านก็ได้อาศัยหลักฐานประวัติศาสตร์เหล่านี้ศึกษาต่อมาจนได้เข้าถึงสภาวธรรมที่พระพุทธเจ้าท่านได้สั่งสอนเอาไว้เราก็หวังว่าจะบุคคลผู้ที่เป็นอนุชนรุ่นต่อไปอย่างพวกเราอาตมาเองก็ได้อาศัยร่องรอยทางคำสอนประวัติศาสตร์เหล่านี้เป็นส่วนสืบทอดคำสอนอันวิเศษนี้ต่อไปนานเท่านานอาจจะเป็นร้อยปีหรือเป็นพันปีขึ้นไปส่วนเนื้อหาสาระในวิธีการพ่อเทียนมาอยากจะนำเสนอในจุดนี้ว่าเพราะเหตุใดจะมีความสำคัญเหมาะสมที่จะเก็บจารึกไว้ทางเป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์และตำรับตำราอย่างไรหรือไม่เนื่องจากว่าปัจจุบันนี้มนุษย์เรามีปัญหาและความทุกข์เป็นอันมากเมื่อเปรียบเทียบกับสมัยอดีตเพราะว่าความเปลี่ยนแปลงต่างๆได้ทำหน้าที่ของมันเรียกว่ากฎของไตรลักษณ์ก็ได้เปลี่ยนแปลงทางด้านธรรมชาติทางฝ่ายรูปเช่นว่าเหตุการณ์สถานที่ต่างๆก็เปลี่ยนแปลงไปพุทธศาสนาเคยรุ่งเรืองอยู่ในประเทศอินเดียก็หายขาดหายไปไม่เจริญอยู่ในกลุ่มประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เช่นพม่าไทยลาวเขมรลังกาเป็นต้นซึ่งก็ตอนหลังมาเมื่อศาสนาอื่นซึ่งมีอิทธิพลทางด้านเศรษฐกิจการเมืองสังคมมากกว่าก็เข้ามาเบียดเบียนพื้นที่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จนกระทั่งพุทธศาสนาล้นเลเซล้มไปบางประเทศเกิดวัฒนธรรมการเมืองแม้ในประเทศไทยของเราก็น่าเป็นห่วงว่าในการปกครองยุคใหม่เนี่ยพุทธศาสนาจะมีพื้นที่ในการทำงานสักเท่าไหร่เพราะมีศาสนาอื่นเข้ามาเบียดเบียนพื้นที่มากขึ้นเช่นทางเหนือเนี่ยทางฝ่าย
ชุมชนอิสลามได้มากว้านซื้อทางเหนือทางอีสานมากขึ้นตลอดถึงการเป็นสื่อในการชี้นำการเผยแพร่ทางศาสนาวัฒนธรรมของศาสนาอื่นมากขึ้นชาวพุทธของเราก็มีปัญหามากมายมากขึ้นเช่นที่เราได้ทราบข่าวจากหนังสือพิมพ์ซึ่งเป็นผลกระทบมาจากเศรษฐกิจการเมืองสังคมทำให้พุทธศาสนา มีปัญหาในการเผยแพร่มากขึ้นด้วยระยะการเวลาที่ผ่านมาเนี่ยมันก็เปลี่ยนแปลงไปตามกฎของนิจจังแต่เราก็พยายามยื้อพุทธศาสนาไว้ในแผ่นดินไทยของเราให้นานที่สุดเท่าที่จะนานได้เพราะพุทธศาสนาได้อย่างรากลงในประเทศไทยประมาณ 2,000 เกือบ 3,000 ปีเนี่ยก็ทำให้ได้หล่อหลอมศิลปะวัฒนธรรมต่างๆที่เป็นพุทธศาสนาได้มากมายจะรอถึงหล่อหลอมชีวิตจิตใจของผู้คนให้มีบุคลิกและสายพันธุ์ไปในทางที่เพื่อเฟื้อเผื่อแผ่ไปในทางที่มีเมตตาให้อภัยซึ่งกันและกันโดยที่ไม่เกิดเหตุการณ์รุนแรงเหมือนประเทศชาติอื่นๆที่เขาได้มีการเปลี่ยนแปลงเกิดการลบราคาฟันล้างเผ่าพันธุ์กันแต่ในประเทศไทยของเราไม่มีความรุนแรงถึงขั้นนั้นเพราะอาศัยพระพุทธศาสนาได้ประคับประคองประเทศไทยของเราในหลายๆรูปแบบไม่ว่าศีลธรรมวัฒนธรรมและตลอดถึงคำสอนที่ฝังว่าในจิตใจผู้คนให้มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่มีการให้อภัยและตลอดถึงสร้างบุคลิกนิสัยให้เป็นคนขยันหมั่นเพียรเป็นคนอดทนและเป็นคนที่ มีความฉลาดสามารถในการสร้างศิลปะวัฒนธรรมของตนเองตลอดถึงเผ่าพันธุ์ลูกหลานของเราได้แผ่ขยายไปทั่วโลกด้วยอำนาจพลังอิทธิพลของพระพุทธศาสนาเมื่อมีความจำเป็นอย่างนี้เราทั้งหลายก็เรียกว่าคนที่จะหวงแหนรักษามรดกทางธรรมนี้ไว้เรียกว่าเป็นธรรมทายาทเราทั้งหลายก็เป็นธรรมทายาทแต่ธรรมทายาทจะดำรงอยู่ได้ก็อาศัยอมิสทายาทคือมีศาสนวัตถุศาสนสถานศาสนพิธีศาสนบุคคลเป็นธรรมทาเป็นส่วนอมิสทายาทในส่วนธรรมทายาทก็คือหลักปฏิบัติเรียกว่าศาสนธรรมให้เราได้ดำรงสืบมาเพราะนั้นเองวันนี้ทางคุณทัศนีและคณะที่ได้พากันมาจากกรุงเทพเดินทางไกลแล้วก็เหน็ดเหนื่อยนอกจากเสียสละความสุขสบายความสะดวกต่างๆอุตรบทนอนเดินทางก็ยังได้เสียสละทรัพย์ส่วนตัวบางส่วนได้มาสมทบในการสร้างหลักฐานทางด้านประวัติศาสตร์ทางด้านศาสนวัตถุและศาสนสถานไว้ในที่นี่ทีนี้ทางคุณทัศนีเองก็ได้รู้ความเป็นไปมาในวิธีการของพ่อเทียนอยู่บ้างโดยการเข้าร่วมการปฏิบัติเจริญสติแบบนี้ที่จังหวัดปทุมธานีเมื่อเดือนที่แล้วซึ่งทาง ฝ่ายกลุ่มชมรมคนเพียรกรุงเทพได้จัดขึ้นที่ชมรมศรีปทุมรีสอร์ทเวลา7วันคุณทัศนีก็ได้เข้าร่วมงานนั้นด้วยเมื่อได้ทราบถึงเจตนารมณ์ของคุณหมอทวรที่ได้แจ้งให้ทราบว่าเราจะทำอนุสาวรีย์หรือภาพเหมือนหลวงพ่อเทียนในการสร้างจังหวัดในพิพิธภัณฑ์ของที่นี่เสร็จแล้วนิมนต์ฉันครับของที่นี่ก็เลยอยากมีส่วนร่วมก็ได้รับเอามาเป็นภาระร่วมกันอันนั้นเองมาภาพในนามของผู้ดำเนินการและดูแลสถานที่ก็ได้อ้อนโมทนาจิตนาของท่านเจ้าภาพหลายๆท่านที่ร่วมกันมาในวันนี้แล้วก็จะนำเอาปัจจัยในส่วนนี้ได้ดำเนินการให้เป็นไปตามจิตนารมณ์ของท่านเจ้าภาพให้จนสำเร็จถ้าไม่สำเร็จอย่างไรก็ต้องมาช่วยกันเรื่อยๆนะอาตมาเองนั้นมีภารกิจในการเผยแพร่มากมายเพราะว่าแต่ละปีนั้นก็อยู่วัดเพียงไม่กี่เดือนเพราะว่าต้องจาริกไปทั่วโลกตามที่พุทธองค์ท่านได้สั่งเอาไว้ว่าจาริกาภิกขเวจาริกังผู้ชนะหิตายะผู้ชนะสุขายะโลกานุกัมปายะเทวมนุสสานัง
ท่านบอกสั่งเอาไว้ว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายพวกเธอทั้งหลายพ้นแล้วจากบ่วงอันเป็นของทิพย์และเป็นของมนุษย์พวกเธอทั้งหลายจงจาริกไปสู่บ้านน้อยเมืองใหญ่สู่คามนิคมและประเทศต่างๆเพื่อที่จะไปประกาศพรหมจรรย์ที่ให้บริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงพร้อมทั้งเนื้อหาและรูปแบบให้มวลมนุษย์ทั้งหลายได้รับทราบเพื่อคนที่ยังไม่มีศรัทธาก็จะเกิดศรัทธาคนที่มีศรัทธาอยู่แล้วก็จะมีศรัทธาเพิ่มขึ้นคนที่ไม่มีความเพียรก็จะได้เกิดความเพียรคนที่มีความเพียรอยู่แล้วก็จะได้เพียรมากขึ้นเพื่อให้เกิดสติสมาธิปัญญาซึ่งเป็นเหมือนแสงสว่างทางธรรมแสงสว่างทางในเป็นธรรมจักขุให้เกิดขึ้นแก่สรรพสัตว์ทั้งหลายเพราะว่าสรรพสัตว์ทั้งหลายนั้นจักขุมักจะบอดมืดไปด้วยอำนาจของอวิชชาก็ให้เกิดราคะโทสะโมหะครอบงำจักขุแล้วมองไม่เห็นความจริงของโลกคือหลักของอนิจจังทุกขังอนัตตาที่ทำงานของมันอยู่ตลอดเวลาเมื่อมองไม่เห็นความจริงในส่วนหลักแล้วก็จะกลายมาเป็นความจริงที่เป็นสมุทัยในขั้นลึกขึ้นไปเรียกว่าสมุทัยให้เกิดทุกข์ก็คือกิเลสขั้นหยาบได้แก่ราคะโทสะโมหะกิเลสขั้นกลางได้แก่ตัณหามานะทิฏฐิและกิเลสขั้นละเอียดที่สุดได้แก่กามาสวะภวาสวะอวิชชาสวะได้ฝังลึกลงไปในจิตใจของสัมมาสัตว์เป็นเหตุให้ต้องเป็นทุกข์เดือดร้อนเวียนว่ายตายเกิดทุกข์ภพทุกชาติไม่มีที่สิ้นจบจนกระทั่งเกิดแล้วตายอีกเกิดแล้วตายอีกตายอีกก็ไม่ยังไม่สุขไม่สิ้นก็เพราะว่าเราทั้งหลายยังไม่รู้จักที่มาของทุกข์และเหตุเกิดทุกข์การดับทุกข์และที่การดับทุกข์ก็ไม่รู้จักเมื่อไม่รู้จักนี่ก็ไม่สามารถที่จะตัดลดทดทอนซึ่งภพชาติที่มันมีมากมายให้สั้นลงได้จนกระทั่งว่าพระพุทธเจ้าท่านได้ตรัสรู้ความจริงอันนี้แล้วนำมาสอนเราว่าเราทั้งหลายที่จะลดละอวิชชาตัณหาอุปาทานลงได้อย่างไรท่านมาบอกวิธีการแล้วก็เราทั้งหลายเมื่อได้สดับตรับฟังและมนุษย์ทั้งหลายได้สดับตรับฟังคำสอนพระพุทธเจ้าแล้วและสาวกของพระพุทธเจ้าที่ได้จาริกไปที่ต่างๆไปบอกความจริงอันนี้เราก็ได้ประพฤติปฏิบัติตามก็สามารถลดละความรุนแรงของอวิชชาตัณหาอุปาทานลงได้บ้างแล้วลดภพชาติที่จะไปเสวยความทุกข์วิบากกรรมต่างๆให้สั้นลงมาเรื่อยๆจาก7ปี7เดือน7วันนะและ1วันที่ท่านได้ประกันเอาไว้ก็สามารถที่จะทำได้เมื่อคนบางคนที่มีบุญกุศลเพียงพอก็เริ่มเข้ามาบำเพ็ญทานบำเพ็ญศีลและบำเพ็ญภาวนาเพื่อที่จะเข้าไปสู่รายละเอียดของอวิชชาตัณหาอุปาทานได้มากขึ้นนั่นคือมันเจริญสมถะเมื่อบำเพ็ญทานได้เป็นนิสัยกว้างขวางขึ้นเพราะว่าการให้ทานนั้นสามารถที่จะจัดความโลภได้การทำสมาธิและการเจริญเมตตาภาวนาสามารถจะจัดความโกรธได้และการเจริญปัญญาสามารถที่จะจัดความหลงได้ดังนั้นเบื้องต้นในเมื่อเรายังมีความโลภมีความอยากมีตัณหาราคะรุนแรงอยู่เราก็ต้องมีการบำเพ็ญทานมีการให้มีการเสียสละเรื่อยๆนิสัยในการให้การเสียสละแล้วก็สามารถที่จะสละในสิ่งที่เป็นทรัพย์สมบัติส่วนตัวสละตัวเองสละเวลาสละทรัพย์สินของตัวเองออกไปเพื่อที่จะนำไปสู่การเสียสละความไม่รู้คือความเห็นแก่ตัว เสียละความโลภความโกรธความหลงออกไปเรื่อยๆเมื่อความโลภความโกรธความหลงลดน้อยลงศีลสมาธิปัญญาก็จะปรากฏขึ้นมาแทนเมื่อศีลสมาธิปัญญาปรากฏขึ้นมาแทนมากขึ้นมากขึ้นแสงสว่างแห่งญาณปัญญาก็เกิดขึ้นและแสงสว่างนี้เองจะนำให้เห็นว่าอวิชชาเกิดมาจากอะไรความโง่เขลาเกิดมาจากอะไรความใคร่ความอยากเกิดมาจากไหนความโกรธความไม่พอใจหงุดหงิดโมโหเหล่านี้เกิดมาจากอะไรและความหลงเพลิดเพลินในกามคุณทั้งหลายเกิดมาจากอะไรญาณปัญญาเหล่านี้จะส่องให้เห็นถึงต้นตอและรากของกิเลสเหล่านี้แล้วเราสามารถจะถอดถอนออกได้โดยไม่ยาก
เมื่อถอดถอนกิเลสทั้งหลายเหล่านี้ออกจากใจได้แล้วเนี่ยความทุกข์และปัญหาต่างๆก็ค่อยหมดไปหมดไปจิตใจของเราก็จะสงบเย็นเรียกว่ามรรคผลนิพพานอันนี้คือความเป็นมาอย่างย่นย่อของคำสอนพระพุทธเจ้าที่ท่านสั่งให้ไปทำว่าจงประกาศพรหมจรรย์ให้บริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงหมายความว่าให้ถูกต้องทั้งอัตถะหมายถึงเนื้อหาและประโยชน์ที่เราควรจะได้ได้แก่ความไม่ทุกข์ความไม่เดือดร้อนทั้งกายทั้งใจนี่คือประโยชน์ที่เราควรจะได้เป็นประโยชน์สูงสุดเรียกว่าปรมัตถประโยชน์เมื่อเราทำได้ประโยชน์ในระดับที่เป็นเนื้อหาคือประโยชน์ที่ได้โดยตรงเราก็ต้องรักษาอัตถะคือรูปแบบเอาไว้ถ้าไม่มีรูปแบบเราจะไปสู่เนื้อหาไม่ได้เช่นเราไม่มีรูปแบบในการปรุงอาหารเราก็จะรับประทานลำบากเราไม่มีรูปแบบในการหุงนึ่งข้าวให้อ่อนหน้ารับประทานเราก็จะไม่สามารถที่จะทานอาหารได้ต้องมีรูปแบบเช่นรูปแบบในการทำอาหารจะต้องมีเตามีหม้อแกงมีน้ำมีไฟมีรายละเอียดของเครื่องแกงต่างๆควรจะสำเร็จมาเป็นอาหารแต่ละอย่างในการเตรียมสิ่งรายละเอียดเหล่านี้เรียกว่ารูปแบบแต่สาระที่เราได้คือเนื้อหาก็คือเรารับประทานอาหารแล้วอิ่มมีกำลังต้องพึ่งพากันทั้งสองส่วนตามภาษาศาสนาแล้วพร้อมทั้งอรรถะคือเนื้อหาและประโยชน์พร้อมทั้งพยัญชนะคือรูปแบบที่เหมาะสมที่จะแปลงวัตถุดิบแปลงสมมุติทั้งหลายนี่ให้เป็นสิ่งควรแก่การบริโภคนะก็คือใช้รูปแบบของศีลรูปแบบของสมาธิและรูปแบบของปัญญาเช่นรูปแบบของศีลเราจะต้องมาสมาทานศีล5ศีล8หรือศีล227ตามศรัทธาของเราคนไหนมีศรัทธาน้อยก็สมาทานศีล5ไปก่อนคนไหนมีศรัทธามากขึ้นก็สมาทานศีล8คนไหนมีศรัทธามากขึ้นก็สมาทานศีล227คนใดมีศรัทธามากขึ้นก็เข้ามาปฏิบัติสมถะคนใดมีศรัทธามากขึ้นก็เข้ามาปฏิบัติวิปัสสนานั้นฐานศรัทธาจึงเป็นฐานที่สำคัญแต่คนที่จะเกิดศรัทธาได้ต้องอาศัยรูปแบบถ้าไม่มีรูปแบบเราก็ยังไม่เกิดศรัทธาเช่นเราจะเข้ามาปฏิบัติได้แล้วเราอาศัยรูปแบบของพระสงฆ์ที่เป็นแบบอย่างของพุทธศาสนาเป็นผู้ปฏิบัติพุทธีปฏิบัติชอบเป็นผู้ปฏิบัติตรงเป็นผู้ปฏิบัติเพื่อออกจากทุกข์และเป็นผู้ปฏิบัติเพื่อให้เกิดปัญญาโดยพระสงฆ์ได้อาศัยรูปแบบของการนุ่งห่มที่ไม่ยุ่งยากชุดเดียวเนี่ยใช้ได้ทั้งปีและหลายปีซึ่งต่างกับชาวบ้านมีรูปแบบที่ซับซ้อนแต่ละวันต้องเปลี่ยนผ้าแต่ละชุดแต่พระสงฆ์ชุดเดียวไม่ต้องเปลี่ยนทั้งปีก็ยังอยู่ได้ก็จะไม่เป็นภาระของชาวบ้านที่จะต้องขวนขวายแสวงหาเสื้อผ้าอาภรณ์มาให้ท่านตัวท่านเองก็จะไม่มีภาระในการที่จะแสวงหาเครื่องนุ่งห่มที่หลากหลายยุ่งยากหลากสีหลากชนิดหลากยี่ห้อท่านมาชนิดเดียวสีเดียวอยู่ได้ทั้งปีเพื่ออะไรเพื่อที่จะลดภาระต่างๆให้น้อยลงเหลือเวลาที่จะไปแสวงหาสัจธรรมความจริงได้มากขึ้นรูปแบบอาหารการรับประทานอาหารชาวบ้านอาจจะมีอาหารหลักมากมายหลายอย่างหลายชนิดหลายรสหลายชาติหลายรูปแบบแต่พระของเรานั้นเพื่อลดความยุ่งยากลงท่านก็รวบรวมอาหารทุกรูปแบบลงในที่เดียวกันคือลงในบาตรฉันในที่เดียวคนกับทุกอย่างนะโดยที่ไม่ต้องไปเสียเวลาปรับปรุงหุงหาอะไรให้มากอะไรที่ตกไปในบาตรก็ฉันนั้นนะที่เป็นอาหารบริโภคได้ทั้งอาหารดีไม่ดีอร่อยไม่อร่อยไม่จำเป็นจำเป็นว่าอะไรก็ได้ที่บริโภคแล้วทำให้อิ่มรักษาบำบัดความหิวได้ก็คือว่าไม่ต้องมีรูปแบบมากมายนะแล้วก็ไม่ต้องมีเครื่องถ้วยโถโอชามให้ยุ่งยากพอบริโภคเสร็จก็ทาล้างแต่บาทอย่างเดียวอย่างนี้เป็นต้นนี้เรียกว่าเป็นการใช้รูปแบบเพื่อให้เกิดเนื้อหาบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงหมายความว่ามันลดรับตัดทอนความเกินจำเป็นเสียเวลาออกไปเพื่อจะเอาเวลาเหล่านั้นมาแสวงหาสัจธรรมขั้นสูงขึ้นไปเพื่อเราจะได้แสงสว่างมาดับความมืดของตัวเองที่มันบดบังจักษุของเราแต่คนจริงแล้วใจเราไม่ได้มืดใจของสรรพสัตว์นั้นสว่างทุกดวงมีพุทธะอยู่ทุกดวงเหมือนกับแสงพระอาทิตย์บางวันบางวันมืดบางวันสว่างบางวันสลัวบางวันก็แดดจ้าบางวันแดดไม่มีไม่ใช่เพราะพระอาทิตย์ที่
จะหมดแสงหรือว่าจะดับแสงในตัวของมันเองแต่เพราะสิ่งมาบดบังถ้าสิ่งที่บดบังมากมันก็ทำให้มืดมากสิ่งบดบังน้อยก็มืดน้อยจิตใจของเราเหมือนกันมีจิตใจทุกดวงในสว่างเป็นพุทธจิตทุกดวงแต่บางครั้งอารมณ์เรามืดอารมณ์เราสว่างบางครั้งอารมณ์สลัวอารมณ์เสียอารมณ์ดีอารมณ์รักอารมณ์ชอบอารมณ์ใคร่อิจฉาพยาบาทโมโหโทโสอันล้วนแต่เป็นเพียงเมฆหมอกที่ไปบดบังในบางครั้งบางคราวซึ่งเราเรียกว่าอารมณ์ดังนั้นเมื่อเมฆหมอกเหล่านี้เราผ่านไปจิตใจก็ยังแจ่มใสและมีความสุขเหมือนเดิมแต่ว่าถ้าหากว่าเราไม่รู้จักความจริงในส่วนนี้เราก็ไม่รู้จักวิธีที่จะจัดเมฆหมอกให้เคลื่อนย้ายคล้ายคล้อยออกไปจากจิตใจของเราจิตใจก็ยังมืดมนอยู่แต่ว่าธรรมชาติภายนอกเนี่ยการที่จะไปกำจัดเมฆหมอกออกจากดวงอาทิตย์ก็เป็นเรื่องยากเกินวิสัยของเราแต่ว่าการที่จะโยกย้ายเอาเมฆหมอกของกิเลสความอยากทั้งหลายออกจากจิตใจนั้นไม่ยากเหมือนกับย้ายเมฆจากพระอาทิตย์เพราะอาศัยหลักการขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่เราได้เรียนรู้และได้ปฏิบัตินะอันนี้คือเราจึงจะรีบไปเพื่อเผยแผ่สิ่งนี้นะซึ่งตมาเองนั้นจะมีเวลาอยู่เมืองไทยแค่6เดือนไปอยู่อเมริกาและยุโรปซะ6เดือนเป็นอย่างนี้มา10กว่าปีมาปีนี้ก็งานเยอะขึ้นในเมืองไทยไม่ว่างานก่อสร้างงานเผยแพร่งานอบรมงานศิลปะวัฒนธรรมจริยธรรมเพิ่มมากขึ้นนั้นก็ต่อไปก็จะเหลือเวลาทางส่วนอื่นน้อยลงเวลาเมืองไทยจะเพิ่มขึ้นทางนี้เพื่อที่จะให้คนไทยเราได้รับประโยชน์ในส่วนนี้เพราะปัจจุบันนี้คนไทยหันมาศึกษาเรื่องวิปัสสนาเพิ่มขึ้นซึ่งเมื่อก่อนส่วนใหญ่คนไทยก็เป็นเพียงสมถะคือบำเพ็ญให้จิตสงบก็พอแล้วให้มีปัญหาลดลงก็พอแล้วแต่ไม่ต้องการตัดต้นตอของปัญหาให้สิ้นเชิงด้วยการกลบไว้เปลื่อนไว้ด้วยอำนาจของสมถะด้วยการใช้เพียงยาทาแต่ไม่ยอมกินยาหรือไม่ยอมฉีดยาให้เป็นทำลายต้นตอของโรคมีอะไรก็ใช้เพียงยาทาคือเป็นสมถะวิปัสสนาเป็นยากินสมถะเป็นยาทาวิปัสสนาเป็นยากินสมถะเป็นยาทาวิปัสสนาเป็นยาฉีดที่ตลอดถึงการผ่าตัดเพื่อไปเอาสมุฐานของโรคออกฉันใดก็ดีมนุษย์ทุกคนจะมีโรคอยู่3โรคคือโรคราคะโรคโทสะและโรคโมหะแต่โรคราคะโทสะโมหะเป็นโรคทางจิตวิญญาณโรคทางวิญญาณโรคทางกายเนี่ยหมอทางกายรักษาได้โรคทางจิตหมอจิตแพทย์รักษาได้แต่โรคทางวิญญาณเนี่ยหมอเองก็เป็นจิตแพทย์เองก็เป็นโรคนี้รักษาตัวเองไม่ได้นอกจากยาคือพุทธโอสถธรรมโอสถสังฆโอสถคือพระพุทธธรรมพระสงฆ์เนี่ยเป็นยาขนานเอกในการรักษาโรคทางจิตวิญญาณแต่เมื่อเรารักษาโรคจิตวิญญาณหายแล้วเนี่ยรักษาโรคกายก็รักษาง่ายโรคจิตก็รักษาง่ายแต่ถ้าหากว่าเรายังมีโรคทางวิญญาณโรคปวดหลงอยู่มันเป็นโรคที่ลึกและร้ายแรงโรคทางกายโรคทางจิตถ้ามันผิดติดเชื้อขึ้นมาก็อาจจะใช้เวลาไม่นานรักษาหายได้แต่โรคทางโรคปวดหลงเนี่ยบางทีเรารักษาตลอดชีวิตมันยังไม่ยอมหายได้ยาดีขนาดไหนถ้าหากว่าขาดหมอดีวินิจฉัยโรคไม่ถูกก็รักษาไม่หายเช่นเดียวกันยาในร้านมีร้อยอันพันยี่ห้อแต่ถ้าหากว่าได้หมอที่เลือกยาไม่ถูกโรคยาเหล่านั้นก็เปล่าประโยชน์คำสอนในโลกนี้ที่จะสอนให้คนหมดทุกข์พ้นทุกข์มีเยอะแยะแต่ถ้าหากว่าขาดครูบาอาจารย์จะเสมือนหมอที่มาชี้วินิจฉัยโรคให้ถูกจัดยาให้ถูกกับโรคนึงไม่ใช่ง่ายเลยดังนั้นการที่ได้ทำบุญให้ทานในแต่ละแห่งนั้นเป็นเครื่องนำเป็นเครื่องชี้นำให้เราได้พบกับกัลยาณมิตรพบกับครูบาอาจารย์เหมือนเราหาวิธีไปหาหมอไปหาหมอแล้วก็ค้นหาว่าหมอไหนดีรักษาโรคนี้ได้เก่งแล้วก็ไปหาเหมือนกันเราไปหาพระครูบาอาจารย์วัดสถานที่ทำบุญสถานที่ทำกุศลเนี่ยก็แสวงหาครูบาอาจารย์แล้วครูบาอาจารย์คนไหนที่จะสอนตรงกับโลกของเราทำให้โลกปวดหลงของเราลดลงเราก็ไปแสวงหาอาจารย์องค์นั้นอันนี้พระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าท่านจึงเป็นเรียกว่าเป็นแพทย์เป็นหมอเป็นแพทย์รักษาโรคกิเลส
ให้ลดเบาหย่อนลงได้ดังนั้นการทำบุญการกุศลอาจจะเปรียบเสมือนเครื่องนำทางเราไปสู่การรักษาโรคก็ว่าได้เบื้องต้นที่สุดที่เราเห็นคือรักษาโรคของความโกรธหลังจากเราให้ทานแล้วความโกรธแล้วความโลภจะลดลงความโลภนั้นถ้าไม่ถูกตอบสนองความชอบใจราคะในตระกูลเดียวกันเพราะในตระกูลเดียวกันกับความสบายความสบายที่ขาดสติปัญญาเข้าไปดูแลความสบายกายก็กลับมาเป็นความชอบใจความชอบใจเกิดขึ้นเรายังไม่มีสติปัญญาเข้าไปรู้มันก็จะกลายเป็นความเพลิดเพลินความเพลิดเพลินขาดสติปัญญากำหนดรู้ก็จะกลายเป็นตัวตัณหาไปเรื่อยๆแตกงอกออกรากไปเรื่อยๆเพราะนั้นในพุทธศาสนาท่านถึงสอนให้เกิดสติปัญญาที่เปรียบเสมือนยาเปรียบเสมือนแสงสว่างที่จะเอ็กซเรย์ให้จิตใจของเราเนี่ยได้หายโรคนะที่เช่นเขาใช้แสงอิสระต่างๆเพื่อที่จะได้เห็นต้นตอของโรคเท่านั้นเองเราทั้งหลายเหมือนกันมาปฏิบัติธรรมมาพบอาจารย์มาศึกษาสมถะบ้างวิปัสสนาบ้างจนเราสามารถเกิดสติปัญญาสามารถถอดถอนอวิชชาตัณหาอุปาทานที่เป็นเหตุของราคะโทสะให้ออกได้เราก็สบายขึ้นนะดังนั้นเองวันนี้พวกเราทั้งหลายได้มาถวายผ้าป่าพร้อมกับเพื่อนสนิทมิตรสหายและญาติธรรมของวัดแล้วก็มาร่วมกันโดยที่ไม่ได้นัดหมายนะก็นับว่าเป็นบุญกุศลบารมีของท่านเจ้าภาพและคณะที่ได้มาบำเพ็ญกุศลแล้วก็มีเพื่อนมาร่วมด้วยเพราะการให้ทานนั้นท่านบอกว่าถ้าเราให้ทานคนเดียวไม่มีใครร่วมเลยเกิดไปชาติหน้าท่านยังไม่หมดกิเลสได้เกิดอีกท่านบอกว่าในชาติหน้าเราจะมีคนมีทรัพย์ร่ำรวยแต่ว่าไม่มีเพื่อนแต่บางคนได้ชวนเพื่อนทำบุญมากมายแต่ตัวเองไม่ยอมสละเลยคนนั้นเกิดมาชาติหน้าก็เป็นคนยากจนแต่มีเพื่อนเยอะแต่บางคนตัวเองก็ทำแล้วก็ชวนเพื่อนทำด้วยคนนั้นถ้าเกิดไปยังไม่หมดกิเลสในชาตินี้ต้องเวียนว่ายตายเกิดอีกคนนั้นก็จะมีความอุดมสมบูรณ์ทั้งเพื่อนมิตรสหายและทรัพย์สินสมบัติอันนี้ท่านปุราณาจารย์ท่านกล่าวไว้อย่างนั้นนั้นวันนี้เรามีทั้งเพื่อนมิตรสหายมาร่วมและมีทั้งการถวายให้ทานด้วยตัวเองก็ถือว่าเป็นความพร้อมของท่านเจ้าภาพในวันนี้ดังนั้นอาตมาภาพได้กล่าวธรรมเทศนามาก็ขออนุโมทนาสาธุเพื่อเป็นอภินันทนาการและชี้แจงว่าท่านมาเสียสละทรัพย์สินไว้ตรงนี้เพื่ออะไรเพื่อประสงค์อะไรและเราจะไปทำอย่างไรนะเมื่อรู้ที่ไปที่มาในทรัพย์สมบัติของท่านที่หามาด้วยความเหนื่อยยากลำบากแต่ว่าทรัพย์สมบัติเหล่านี้จะไม่สูญหายไปโดยที่ไม่ได้ประโยชน์แต่ท่านก็ได้ประโยชน์สูงสุดคือประโยชน์ทางศาสนาที่เราได้แสวงหามาด้วยหยาดเหงื่อแรงงานและความลำบากของเราในเมื่อมันได้จับใจใช้สอยออกไปและรู้ที่ไปที่มารู้ประโยชน์ที่คนจะได้เราก็มีความสุขในจุดนั้นก็ขอให้ท่านทั้งหลายที่ได้มีส่วนร่วมวันนี้ไม่ว่าจะเป็นผู้สละทรัพย์เองก็ดีไม่ว่าจะเป็นผู้ร่วมอนุโมทนาก็ดีก็ขอให้ได้ส่วนบุญในการทำบุญครั้งนี้ ด้วยกันและการทำบุญครั้งนี้จงเป็นเหตุปัจจัยให้ท่านเกิดสติปัญญาสามารถเห็นทางที่จะเอาโรคภัยไข้เจ็บออกจากจิตใจคือรักษาโรคทางจิตวิญญาณให้หายอวิชชาตัณหาอุปาทานแล้วจิตใจของเราก็จะไหลเทเอียงไปสู่ความพ้นทุกข์หรือมรรคผลนิพพานด้วยกันทุกคนทุกท่านเทอญลำดับต่อไปนี้แล้วก็ทำพิธีถวายครับ